หลังจากเมื่อวานนี้มติคณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคนใหม่หลายคนก็คือฮาแล้วก็มองไปทางเรื่องของประเด็นทางการเมืองเนื่องจากว่าบุคคลที่ตั้งเข้ามานั่นก็คือนายพุทธิพงศ์ปุณกันต์นะคะซึ่งก็เป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละและหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วตกลงมีเรื่องของการเมืองเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการทำงานวันนี้ปรากฏว่าทางคุณพุทธิพงศ์เนี่ยเข้ามาทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลวันแรกนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายงานให้ช่วยเรื่องของการประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐรวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะนายพุทธิพงศ์ปุณกันต์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยค่ะแล้วก็มาพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะการมาวันแรกแน่นอนเป็นการรับมอบนโยบายการทำงานค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ติดตามประสานงานเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนด้านการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลและให้รายงานโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมให้เข้ามาทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลทางคุณพุทธิพงศ์บอกนะคะว่าการได้เข้ามาช่วยงานรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือความวุ่นวายแต่ถึงแม้จะมีคดีความเกี่ยวกับการชุมนุมนะคะแต่คดีก็ยังไม่ได้ตัดสินแล้วก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางด้านการเมืองและเรื่องคดีความในอนาคตอย่างแน่นอนไปฟังประเด็นนี้กันค่ะก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าทุกท่านสามารถมองได้เพราะผมก็ได้ไปร่วมการชุมนุมแล้วก็เป็นแกนนำในปี56 57ที่ผ่านมาจริงแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการปกตินะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ดำเนินการเข้าในกระบวนการยุติธรรมซึ่งขั้นตอนตอนนี้ก็ผมก็ได้เข้าไปในกระบวนการในชั้นศาลนะครับแล้วศาลท่านก็ได้มีการนัดตรวจสอบพยานสืบพยานในปีหน้านะครับแล้วก็เป็นศาลชั้นต้นมันก็ยังไม่ได้มีสิ่งอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ทำให้ผมไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้วันนี้พวกผมก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลแล้วเราก็เดินเข้าตามกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างผู้สื่อข่าวก็ถามถึงอนาคตทางการเมืองด้วยเพราะว่าแน่นอนอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์วิษณุก็บอกแล้วการเลือกตั้งจะมีช่วงของพฤษภาคมปีหน้าแล้วคุณพุทธิพงศ์ล่ะจะลงสมัครรับเลือกตั้งยังไงนะคะคุณพุทธิพงศ์บอกว่าคงไม่สามารถลงเลือกตั้งในนามของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องของมารยาททางการเมืองค่ะแต่ถามว่าจะเข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เรื่องนี้คุณพุทธิพงศ์บอกว่าไม่สามารถตอบได้ค่ะ